กี้เราดูทีวีแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะเสนอฉากชีวิตฉากชีวิตพระมหาจำเริญเขมามีโรพระอาจารย์ใหญ่ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับอันนี้คือมือวางลำหนึ่งสื่อนะไปทุกที่ที่สื่อนะครับฉากชีวิตพระมหาจำเริญเขมาวีโรเจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมเริ่มแรกแปลกไร้ชื่อต่อมาคือชื่อเด็กชาย12ปีเด็กชายหายแล้วเป็นนายเข้าข่ายโต21ปีได้ออกบวชเป็นพระสวดชยันโตฉายาเขมะวีโรเพราะว่าโผล่เกิดวันจันทร์ต่อมาเรียนบาลีได้ผลดีตามคาดฝันเรียนได้3ขั้นชื่อเปลี่ยนพันเป็นมหาความฝันเริ่มขยับอยากจะรับเรียน5ตั้งใจเรียนไปมาผ่านป.5 6 7ตามพักไว้ปริญญา7ได้สำเร็จอย่างงดงามป.8 ไม่อาจข้ามจึงติดตามเรียนป.3 ทำงานมจร.พร้อมเรียนต่อณที่นี่สำเร็จเสร็จป.3บินเรลลี่อังกฤษฝรั่งปฏิบัติศาสนกิจทำด้วยจิตอาสากันณวัดพระพุทธวิหารนั้นเมืองรู้กันเบอร์มิงแฮม1ปีปฏิบัติงานเด่นชัดอย่างแจ้งแจ่มงานใสได้ตามแต้มจากเบอร์มิงแฮมสู่เมืองไทยลงรถเจอรุ่นน้องช่วยยกของจึงถามไทยตอนนี้ทำอะไรคำตอบได้เรียนป.โทพี่นี้เรียนได้ไหมพี่รีบไปเดี๋ยวตกโผนเรศวรเรียนป.โทไม่ตกโผจบ2ปีส่งงานนิพนธ์ไว้หลวงพ่อใหญ่สั่งด่วนจีรับใช้วัดไทยมีตั้งอยู่ที่ในฮอลแลนด์27เดือนสิงหาปี2550แจ้งรุ่งขึ้นถึงฮอลแลนด์เมืองดินแดนกังหันลมวันนั้นถึงวันนี้12ปีที่สั่งสมตอนนี้บวกอีก3ปีเป็น15ปีแล้วครับ15ปีที่สั่งสมอนาคตไม่รู้ปมจะชื่นชมหรือปรีดาตอนนี้เป็นหลวงพ่อและอาต่อเป็นหลวงตายืนหยัดพัฒนากว่ามรณาจะมาเยือนสาธุสาธุสาธุอันนี้ฉากอันนี้ชมของจริงเลยครับสาธุก่อนที่อาตมาจะมาที่นี่อาตมารับงานเมื่องานหนึ่งจัดกิจกรรมสื่อพระอธิการบดีมจร.วันที่ทำสื่อพระคือวิมลโยมแม่ท่านมาโดยไม่ให้รู้ตัวไม่นึกภาพวันนี้เรียบเรียงกิจกรรมคือที่หมดที่คืออาตมาไม่รู้เลยทำไมเขาว่าเขาทำกันนึกในวันที่อาตมาทำเซอร์ไพรส์ท่านก็ไม่รู้เอาคุณแม่มาอันนั้นเอาคุณแม่ที่แต่งบุญดีมาวันนี้ก็มาเซอร์ไพรส์มันเหมือนหมกจอดแต่เราเซอร์ไพรส์คนนู้นคนนี้ตลอดก็ดีแล้วที่อาตมาไม่เห็นวีดีโอเมื่อกี้นี้แต่เห็นวีดีโอน้ำตามันป๊อกป๊อกแน่น้ำตาคือเวลาอะไรเวลาก็ปลื้มนะเราก็จะน้ำตานี่คือน้ำตาให้ความภาคภูมิใจอาตมาเนี่ยอาตมาไปเข้าปริวาสได้ไปเจอพระอาจารย์คุณเราก็เขียนป้ายเนาะ
ปั้นเขียนปลายผมตอนนั้นท่านอายุ53ปีเรารู้สึกว่าท่านโอ้โหสูงมากสูงมากมากนะ53ปีเราอายุ20กว่าปีนะพอมาถึงเรา53ปีเรารู้สึกว่าเรายังเด็กอยู่55ปีจะเพิ่งจะอาตมาไม่เคยคิดงานจัดงานเกิดเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองมันยังไม่โตพอรู้สึกตัวเองมันยังไม่โตพอถ้า60เมื่อไหร่เออนะจะจัดงานบำรออายุอะไรอย่างนี้ทีนี้วันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำงานที่จะเป็นแบบนี้ทุกอย่างมันเหมือนมาลงตัวมันมาครอบวงจรพอดีคุณโยมเพ็ญร้านบันไดไทยอยากจะบวชลูกชายเพิ่งปรารภมานานมากเลยหลายครั้งแล้วก็มาติดต่อจะบวชตั้งแต่วันพฤหัสหรือวันพุธเนี่ยที่วันจุดตั้งแต่วันที่20-25ของเดือนกันยาต่อมาก็มาขอเลื่อนไปเป็นวันเสาร์คือเมื่อวานอาตมาของเราก็ถูกคอร์สปฏิบัติมีคนทำปฏิบัติถ้าจะไปจัดงานอย่างนั้นคงลำจัดยังไงไม่สะดวกสำหรับผู้ปฏิบัติก็เลยขอเป็นวันอาทิตย์ได้ไหมตอนแรกโยมเพ็ญก็ไม่รู้ว่าเป็นวันคืนอะไรครับก็ไปดูเขาเป็นวันอาทิตย์ได้ไหมเขาก็บอกว่าได้วันอาทิตย์ได้จริงต่อมาก็เลยแจ้งให้คุณโยมทราบว่าอยู่ตรงกันนะครับอย่างนี้อะไรเงี้ยก็จะมีงานบทปฏิบัติอาจจะแบบนี้แซ่อะไรเงี้ยเพราะตอนเช้าอาตมาก็ทำบุญให้กับหลวงพ่ออยู่แม่ไปแล้วก็โดยปกตินะก็ถ้าเกิดวันอาทิตย์วันที่2ตุลาเนี่ยตรงกับวันอะไรก็ทำวันนั้นเลยคือโยมก็จะรู้กี่คนนะคือโยมเอมี่มาตั้งแต่วัดเก่าก็จะรู้เพราะว่าอยู่ใกล้วัดใช่ไหมนะรู้ข่าวมาทีเลยเอาล่ะเนาะที่นี้มาถึงวันนี้ในวัย55ปีซึ่งนะอาตมาก็ถ้าบอกว่าอาตมามาเกินมาเกินเป้าหมายมาเกินเวลาจะเอากินเพียงขอเกินนั้นไม่เกินนั้นไหมไม่หมดของเกินนั้นได้ไหมไม่ขึ้นนั้นเท่าไหร่ครับไม่ตรงนั้น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 ถ้าได้เราเอามาคือหนึ่งนะอาตมาในส่วนตัวนะคือเดิมนะในส่วนตัวคืออาตมาว่ามันไกลเกินที่เราคิดที่เหลือคือกำไรทั้งหมดสิ่งที่ทำคือมันกำไรของชีวิตทั้งหมดถ้าจะขาดทุนมันก็ขาดทุนกำไรสำหรับตัวแต่ละคอสำหรับหนึ่งชีวิตสำหรับที่จะดูแลคือดูแลหนึ่งชีวิตของเราเนี่ยเพราะว่ามันไม่เคยมีเป้าหมายของชีวิตตั้งแต่เกิดตั้งแต่เป็นเด็กมาไม่เคยมีเป้าหมายไม่เคยมีเป้าหมายในวันที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้เรียนหนังสือก็อยากเรียนแต่ไม่รู้ว่าจะเรียนยังไงจนได้ไปเข้าไปกรุงเทพมีเดียววันนึงก็ไปลงน้ำเห็นไหมไปล้างหน้าล้างตาเล่นและเห็นแสงตอนเช้าในช่วงเวลานั้นอาตมาคิดถึงเพื่อนที่เรียนหนังสือมาด้วยกันนะแล้วร้องไห้เพราะว่าได้ข่าวเพื่อนคนนั้นไปเรียนคนนั้นเป็นไปเรียนเป็นตำรวจคนนั้นไปเป็นเรียนถูกคนนั้นไปเป็นไปเรียนเป็นพยาบาลคนนั้นอาตมาร้องไห้แต่ตัวเองไม่ได้เรียนหนังสือและขอเปลี่ยนงานไปหาพี่สาวเลยขอเปลี่ยนงานไปบอกพี่สาวว่าขอเปลี่ยนงานได้ไหมงานที่มันก้าวหน้าเพราะว่าตมาเป็นเด็กปั๊มเดียวเข้างานเขาให้เป็นเด็กปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันก็เลยไปขอบอกขอเป็นงานอะไรที่มันก้าวหน้าพี่สาวก็เลยอย่างนั้นก็ไปเป็นพ่อครัวไหมไปฝึกทำอาหารไหมอยู่คนละซอยเดียวกันแต่ครูอยู่คนละฝั่งสุขุมวิท105ปั๊มน้ำมันอยู่ฝั่งนี้ร้านอาหารอยู่ฝั่งนั้นข้ามไปนิดเดียวแล้วไป
มันก้าวหน้ายังไงก็พี่สาวเราให้ฟังแล้วก็ไปสมัครกับเขาก็ไปลาเจ้าของผู้จัดการนักโกนักโกน้ำตาไหลไม่อยากให้ไปก็โลโกวันลึกไม่ได้มีงานทำนะลึกกลับมาหาอ้วนนะวันที่มาบวชยังเอาซองไปแจกอากูอยู่เออคือไปไหนอาตมาครับอย่างนี้สมัยครับว่าก็นานรักก็นานก็ทั้งรักก็ไปเป็นพ่อครัวนั่นแหละมานี่เห็นท่องทางหมดเลยร้านอาหารเยอะฉันเป็นพ่อครัวนะแต่ไม่ใช่ทางของเรานะฉะนั้นเนี่ยก็เป้าหมายมันไม่มีรู้ตอนนั้นก็ไม่มีเป้าหมายก็รอแต่บวชอย่างเดียวคือเพราะเสียงมันก้องอยู่ในหูแม่บอกว่าจะมีครอบครัวเนี่ยให้กลับไปบวชให้แม่ก่อนมันก้องอยู่ในหูไม่ยอมมีครอบครัวอะไรอย่างนี้ไม่ตั้งเป้าเลยเพราะต้องการไปบวชให้แม่ก่อนขนาดนั้นไปบวชก็แค่ภาษาเดียวภาษาเดือนเนาะคุณแม่ขอแค่ภาษาแล้วพ่อคุณแม่ขอภาษาเดียวก็ว่าด้วยบารมีธรรมหรืออะไรมันต้องทำให้อาตมาเนี่ยอยากเรียนหนังสืออ่านหนังสือของหลวงพิจิตรวาทการที่ปลุกใจสองสามเล่มโอ้ไปได้มาอย่างไรอ่านเสร็จแล้วไม่ยอมวางอ่านแล้วโอ้โหมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเดินต่ออะไรอย่างนี้และอาตมาก็หาช่องทางที่จะเรียนในความเป็นพระนี่แหละอะไรอย่างนี้ซึ่งยังไม่รู้ช่องทางเลยตอนนั้นก็ไปตลอดไประยองไปสระบุรีไปลพบุรีที่ได้เรียนจนตลอดไปอยู่ที่สระบุรีลพบุรีกลับไปสระบุรีแล้วจึงลงไปชุมพรได้เลยอันฉากชีวิตกว่าจะถึงตรงนี้เนาะนี่ก็ตอนได้สองพรรษาที่ปิดแล้วกลับบ้านเดือนพฤษภาคมนี่แหละวันวิสาขะเวียนเทียนเสร็จวันวิสาขะเสร็จก็กลับไปหาแม่เวลาสิทธานะ กางเกงซื้อแล้วไปฝากให้เพื่อนบ้านเพื่อน โยมแม่บอกก้อนเศร้าสองก้อนมันตั้งหม้อข้าวไม่ได้ลูกรู้จักก้อนเศร้าไหมคนรุ่นใหม่รู้จักในนกนกไหมรู้จักเนี่ยนกไหมเนาะก้อนเศร้าหมายถึงว่าก้อนหินที่เขาเอาไว้ตั้งหม้อข้าวหรือว่าต้มน้ำหรือตั้งอะไรเรียกก้อนเศร้านะใช้ก้อนสมาร์ทใช้ก้อนหินก้อนที่หนึ่งก้อนสองสองก้อนมันตั้งพ่อข้ามันจะความสามต้องเอาสามไงถ้าสามแล้วมันพอดีมันเป็นสามขายืนได้มันจะมั่นคงอีกสองเดือนพี่สาวมากับชับอีกสองเดือนหม่อมอีกสองเดือนเองไอ้เข้าพรรษาแล้วใครอีกพรรษาหนึ่งต่อไปเรื่อยมันจะไม่ได้สึกดูให้แม่ตามใจแม่ดูได้เขาตามใจแม่ตามใจแม่ก็เลยไปเรียนได้อยู่ภาษานั้นน่ะได้เรียนธรรมเอกและได้ลงไปเรียนภาษาบาลีตั้งแต่นั้นมาการศึกษาก็พัฒนามันไม่ได้มีเป้าหมายในการเรียนเพราะว่าเอาแค่ว่าอาตมาชอบไงเข้าปฏิบัติไปหาหลวงพ่อผู้เดินผ่านไปไปได้หลายที่ไปรับครูบาอาจารย์นี้และเรียนหนังสือปิดเทอมก็ไม่ได้อยู่วัดหรอกพาไปบวชในพระโกร้อนกลางวันไม่ต้องเห็นหน้าช่วงปิดเทอมเพราะว่าขึ้นภาคอีสานไปลพบุรีสิงห์บุรีไปพวกนี้คือออกกฎในพระโกร้อนและพาเนียนเดินพาเนียนเดินใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งครับ5วันช่วงนี้ถึงทำกิจกรรมอย่างนั้นมาตลอดรองเท้าไม่ต้องใส่อ
อาตมาไปอยู่ขันเงินที่ที่ชุมพรหลวงพ่อท่านเหมือนกับเชิญขอร้องให้ใส่บอกว่าพรมที่มันที่ท่านซื้อมาในโบสถ์นั้นมันแพงใส่ลงไปหารองเท้าอยู่ที่ไหนไปหารองเท้าที่คนละข้างแต่ว่ามันขวาก็ได้ซ้ายก็ได้นะเอาผ่านเพราะว่าเราไม่เคยมีรองเท้าตั้งแต่นั้นมาก็เลยได้ใส่รองเท้าแบบนั้นเก็บรองเท้าใส่มาตลอดคือตั้งใจว่าจะไปซื้อรองเท้าใส่ก็เก็บรองเท้ามาตลอดพอมาอยู่กรุงเทพไม่มีคนถอดต้องซื้ออันนี้ก็แต่ในสภาวะเกินเป้าหมายนะแต่วันนี้กับวันนี้ก็เกินคาดนะเข้มสัตว์แล้วก็เข้มขันมันสั้นก็ไม่เป็นโยมคาดไม่ถึงก็เลยอาตมามากำลังตามหาเดียวใครเป็นต้นคิดจะทำให้ร้องไห้กันทั้งพระทั้งเจ้าทั้งโยมเนี่ยแล้วก็ที่นี่นะอาตมามองไปเห็นโยมทุกคนหลายๆคนคนเก่าๆคนนี้ก็คนเคยช่วยวัดคนนี้ก็เคยช่วยวัดคนนี้เคยช่วยโอ้โหมีแต่มองไปไหนก็มีแต่คนสร้างบารมีมากับวัดแล้วจริงๆคุณโยมยาคุณโยมเพ็ญเนี่ยเราซื้อวัดดิได้คุณโยมยาคุณโยมเพ็ญเป็นคนติดต่อมากมายวันที่เราไปเซ็นสัญญาแล้วไปกินข้าวที่ร้านอาหารบันไดไทยด้วยแล้วร้านบันไดไทยที่เขาเปิดขึ้นมาอาตมานิมนต์อาตมาไปเติมให้ป้ายชื่ออะไรรูปยังติดอะไรอาตมาก็ไม่นึกว่าเขาจะติดยังไงเอาไปเอาใครเติมเราเติมคือไปไหนก็มองแต่เห็นคนที่ดูแลวัดมาตลอดจริงๆนี่อาตมามองไปนี่ทุกคนที่นั่งอยู่นี่มองเห็นแต่ว่าเมื่อมองเห็นโยมก็มองเห็นว่าโยมมีอุปการะคุณต่อทางวัดเมื่อมองไปเห็นปูนปูนทุกอิฐหินทรายทุกเม็ดอะไรต่างๆมันมีแต่มาจากคุณโยมเท่านั้นเลยบอกไปที่ไหนก็โฆษณาไปที่ไหนก็บอกครับโยมวัดอัมสเตอร์ดัมดีมากดูแลวัดดีดูแลพระเจ้าพระสงฆ์ดีแล้วก็ทุ่มเทช่วยงานนั่นคืออาจจะเป็นเรื่องบุญกรรมที่เราร่วมกันสร้างบารมีด้วยกันก็ได้เพราะว่า415ปีโบสถ์เราเนี่ยอาตมาก็ไม่คิดว่าจะได้ทำอาตมาคิดได้เล่นเองว่าถ้าเราอยู่สู่ต่างประเทศเนาะถ้าเราได้สร้างโบสถ์สักหลังนึงน่าจะดีน่าจะเป็นความภาคใจเลยแค่ที่นี้ก็เราไปถามว่าเราขอสร้างเพิ่มได้ไหมถ้าไม่ให้เราสร้างเพิ่มเราจะไม่ซื้อบอกเข้าไปอย่างนี้นะแต่จริงๆในใจคือซื้อในใจเพราะว่ามันไม่มีที่ไหนดีเท่าที่แล้วนะเพราะฉะนั้นนะก็รู้ว่าได้มาแล้วบทใครๆก็มาพูดว่าโบสถ์หลังนี้จะต้องโบสถ์พีซเพราะว่า3โลกอยู่ที่นี่อาตมานั่งคิดไปโอ้มันทำไมกันใกล้กันเมืองจริงเลยขอเป็นโบสถ์อย่างอื่นได้ไหมวันหนึ่งนั่งรถกลับมาจะไปกราบหลวงปู่นั่งรถมาสะเทือนมั้งปิ้งขึ้นมาเลยใครเดี๋ยวสัมพันธ์กันมาที่ดีแล้วเอาโบสถ์นี่แหละทางออกดีที่สุดก็เลยกลายเป็นคนประวัติศาสตร์อ่านได้415ปีครับยิ่งมองไปที่โบสถ์เห็นนี่มีแต่เจ้าภาพทำไมนั่งอยู่ตรงนี้มองไปไหนก็เห็นเจ้าภาพที่มาทำบุญกับวัดทั้งนั้นเลยไม่ใช่ได้เห็นเป็นทีมงานเห็นเป็นเจ้าภาพมีแต่เจ้าภาพแต่เจ้าภาพทั้งนั้นเลยนะก็ยังไม่พอยังต้องเป็นเจ้าภาพกันอีกไม่เห็นโยมหลายปีก็ต้องแจกกันไกลจะได้ไม่ห่างกันไกลแจกกันไกลมาเออเนี่ยเพราะอะไรไปดูบัญชีคนนึงกับบริจาคคนนี้ก็บริจาคใช่ไหมเออบางคนบริจาค5 ยูโร 10 ยูโรบางคนบริจาควันละ1 ยูโรกว่า
คุณนนท์นะคุณพ่อบ้านของคุณโยเกบริจาควันละ1ยูโรกว่าโอนเข้าบัญชีวัดทุกวัน 1.39 นี่เห็นอันนี้ก็รู้เลยนะก็จริงอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นไปไหนก็เห็นแต่ว่าบุญกุศลที่โยมทำมาไม่รู้จะเอาอะไรจะชดเชยบุญกุศลที่ช่วยเหลือเพื่อนหนุนอย่างนี้ได้จริงๆความรู้สึกอาตมาบอกเนี่ยก็มีอย่างเดียวเนี่ยแอบคอสปฏิบัติบ้างเอาบุญกุศลเกิดขึ้นทำวัดสวดมนต์บ้างอะไรอย่างเงี้ยยิ่งทุกวันนี้โยมมาสวดมนต์ด้วยทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นก็ยิ่งไม่เคยขาดเลยแต่ก่อนเนี่ยขาดได้บ้างเว้นได้บ้างเนาะเดี๋ยวนี้คุณโยมมาสัมภาษณ์สมองคุณโยมรู้ดีนะแต่กดต้องปิ้งขึ้นมาขาดก็ได้แล้วเดี๋ยวเอาเทปมาเปิดก็ไม่ได้เลยเพราะว่ามันมารันมันที่ก็ต้องกลับมาขอเอามามุมนี้ก็แล้วกันเพื่อที่จะทดแทนเข้าสร้างงานที่คุณแม่โยมทั้งหลายที่น้อมนำมาจะบอกว่าเรียนรู้ปูเสือก็แล้วอาหารนี่คือสาวทุกข์ถามกันตามมาเชฟตะกุดนะตำหนักปฏิบัติงานตะโมอาหารนี่คือสาวทุกข์เนี่ยแล้วก็ไม่ใช่มาจัดการงานจัดที่อะไรถ้าบุญกุศลเกิดขึ้นวันนี้ก็ดีตอนก่อนมาก็ดีบุญกุศลเกิดขึ้นจากการทำกิจวัตรก็ดีก็เป็นสมณกิจสมณธรรมอื่นๆก็ตามขอพลังบุญพลังกุศลนั้นเผื่อแผ่เผื่อการถึงคุณญาติคุณโยมที่เป็นอุปถัมภ์อุปถัมภ์ของทางวัดถึงคุณญาติคุณโยมที่เป็นคณะทำงานของทางวัดทั้งส่วนของมูลนิธิฝากกิจกรรมและคณะทำงานด้านอื่นรวมทั้งคุณญาติคุณโยมทั้งหลายผู้ร่วมบำเพ็ญบารมีอุปถัมภ์พระพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมมาและอุปถัมภ์คณะสงฆ์พระคุณเจ้ามาโดยตลอดขอพลังบุญเหล่านี้เจริญจารย์ถึงคุณญาติคุณโยมโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนสาธุสาธุสาธุภาวตุสัพพะมังคารังขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านพระขันธุสัพพะเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพะพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสทิภวันตุเตขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอสาธุสาธุสาธุคุณบอยมีอะไรเสริม